ชอบนะแบบเฮ้ยแบบนี่แหละเอาสวยหมวยเอ๊ะเปิดนิดโชว์หน่อยเห็นแล้วมันจะกระจี้หัวใจอยากจะเดินเข้าไปบอกว่านี่แหละเนื้อคู่ของกระผมไอเดี๋ยวเราลองไปสำรวจความคิดเห็นน้องๆกันหนึ่งที่เลยดีกว่านะคะได้ครับน้องมิกน้องมิกค่ะครับผมดูตาในตอนนั้นโอ้จริงๆแล้วเวลามองสาวเนี่ยมิกชอบแบบสาวๆแบบประเภทไหนแนวไหนปกติไม่ต้องเซ็กซี่เกินไปหรือเรียบร้อยเกินไปครับตัวเองแต่งตัวให้สุภาพหน่อยเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็ชุดกระโปรงประมาณเลยหัวเข่าเลยหัวเข่าครับโอ้รองเท้าสตั๊ดรองเท้าสตั๊ดเรื่องของการแต่งตัวผู้ชายสำคัญไหมไม่เคยมองผู้ชายค่ะไม่มองผู้ชายถ้าเป็นแฟนตัวเองก็ชอบให้มิดชิดค่ะแล้วถ้าไม่เป็นแฟนตัวเองอ่ะเป็นแฟนคนอื่นหรือเดินอยู่ตามสยามเป็นไงชอบไปเปิดเผยค่ะแต่ทำไมเราถึงไม่คิดจะคบกับคนแบบนี้ก็เขาโชว์ให้เราอย่างนี้คนอื่นก็มองได้ชอบสาวๆแนวไหนแต่งตัวแนวไหนแบบเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอ้โหทำไมถึงไม่มองสาวเซ็กซี่มองครับอ๋อสรุปคือพี่ไม้มองหมดเลยครับผมแต่ทำไมสาวสาวที่ดูเรียบร้อยเป็นเด็กเรียนถึงได้ดึงดูดมากกว่าเพราะเขามีดีในตัวครับผมโอ้โหวันนี้รักเลือกได้แต่ลุยไปหาไอเดียรักเพิ่มเติมกันที่ตลาดนัดสยามยิปซีไปฟังกันเลยครับว่าขาช็อปที่นี่อยากให้แฟนแต่งตัวแบบไหนเซ็กซี่เปิดเผยค่ะจะเป็นช่วงไหล่จะได้โชว์รู้สึกว่ามีกล้ามมีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่น่าดูนะคะค่ะอยากให้แต่งตัวแบบมิชิลัดกุมค่ะเพราะดูเรียบร้อยดีมิชิลัดกุมครับผมเรียบร้อยมีความสุภาพครับก็อยากให้แฟนแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยนะครับเวลาไปไหนจะได้มีคนมองครับเซ็กซี่ครับชอบส่วนไหนครับขาครับต้องมองผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะครับผมว่าไม่ต้องใส่น่าจะดีที่สุดครับชอบที่สุดเลยใส่ขาสั้นประมาณครึ่งขาอ่อนหรือว่าสายเดียวอันนี้ก็ยังโอเคมีชิดรัดกุมค่ะไม่ชอบเห็นแจ็คแกลผู้ชาย ชอบผู้ชายที่แต่งตัวมีชิดรัดกุมอะค่ะถ้าผู้ชายใส่เสื้อกล้ามหน่อยก็จะดูออกเก๋ๆใช่ผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเซอร์เวย์กันหน่อยดีกว่าแล้วตอนนี้ก็อยากจะได้มุมมองของคุณหมอการแต่งกายถือว่าเป็นความประทับใจเมื่อแรกเห็นนะครับน้องๆโรงเรียนรัตนาธิเบศรบอกว่าอยากให้แฟนแต่งตัวมิดชิดรัดกุม 91.42% เซ็กซี่เปิดเผย 8.58% แล้วคุณหมอพันศักดิ์คิดเห็นยังไงกับโจทย์รักข้อนี้ครับผมเชื่อว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยนะผู้หญิงโป้อยากดูขนาดหนึ่งก็ได้แล้วอย่างผู้หญิงก็เหมือนกันอ่ะถ้าเกิดไปเดินเดินเล่นชายหาดถ้าผู้ชายคุณเดินมาเดินคับติ้วผมก็มองเหมือนกันค่ะเห็นไหมหัวเราะเลยไหมมีเลเล่นะหางตาหางตาเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่า sex appeal sex เนี่ยแปลว่าความเป็นเพศฉะนั้นผู้ชายมันก็จะมีบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งที่ให้เห็นความเป็นเพศกล้ามเนื้อที่เป็นมัดมัดท่อนขาที่แข็งแกร่งค่ะนะหรืออะไรอันนึงผู้หญิงเอามือจับแก้มเลยค่ะที่ดูดูไปนะอย่างผู้หญิงเดินมาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอวบางล่างน้อยขาเรียวงามหน้าตาสวยนะครับรูปร่างเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะแสดงออกถึงรูปร่างเนี่ยตัวที่จะช่วยเขาก็เรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามานั่งมองจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมองคนที่แต่งตัวดูดีใช่ไหมลูกๆไม่เราอยากจะมองคนที่แต่งตัวดูดีบางคนเนี่ยแต่งโป๊ๆก็ดูดีแต่บางคนแต่งโป๊ๆแล้วก็อนาถค่ะ
อันตรายด้วยค่ะลองดูสิถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงนะรูปร่างขาสักขนาดนี้แล้วคุณใส่สั้นแค่นี้ผมดูเสร็จคืนนั้นผมต้องกินยานอนหลับรูปร่างไม่ให้คุณไม่ให้แต่ใจรักคุณหมอมันต้องขึ้นอยู่ว่าคุณแต่งแล้วคุณดูดีไหมที่สำคัญที่สุดเนี่ยบุคลิกท่าทางการแต่งตัวมันต้องไปด้วยกันกับเราถ้าน้องๆอยากจะมีบุคลิกที่ดีเนี่ยน้องๆต้องฝึกบุคลิกของความมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเองที่มีนั้นต้องไม่มีมากเกินไปนะครับผมเห็นวัยรุ่นหลายๆคนมีความเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นความก้าวร้าวถ้าเกิดเรามีดีไม่ต้องกลัวใครแต่ของไหนที่ไม่ควรจะเปิดเผยไม่ต้องเปิดเผยเพราะเก็บเอาไว้มันน่าสนใจกว่าจริงไหมจริงค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะให้แต่งตัวเนี่ยผมพนันกันได้ทุกคนแฟนตัวเองอยากจะให้แต่งมิดชิดแต่ถ้าแฟนคนอื่นแต่งโป๊ะขอดูหน่อยนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเราแต่งมิดชิดนะก็แต่งให้มิดชิดและเหมาะสมแก่กาลเทศะสำคัญที่สุดครับถ้าโดนไปแล้วเนี่ยนะล้างทำความสะอาดเราต้องแช่เย็นคราวนี้แช่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปแช่ในน้ำแข็งโดยตรงครับเราก็ใส่ในถุงพลาสติกชั้นหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งคลุมด้านนอกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกชั้นหนึ่งเพราะนั้นก็จะเก็บได้นานขึ้นแค่มีเธอใกล้